ไปเราไปดูที่เพื่อนกำลังเขียนอยู่ก็คือสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่เราเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรคะเอสเทอร์เอสเทอร์ก็จะได้ทั้งหมด9ไอโซเมอร์ด้วยกันเยอะมากนะคะเพราะว่าทำไมจึงได้เยอะกว่าคาร์บอกซิลิกคะดูเห็นไหมคะอันนี้เพื่อนเริ่มต้นด้วยไม่ได้อยู่ริมเห็นไหมคะตัวที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเวลานักเรียนเขียนหัดการเขียนไอโซเมอร์เนี่ยควรเริ่มต้นให้มันอยู่ทำไมคะอยู่ริมซะก่อนอย่างตัวเนี้ยตัวที่หนึ่งเนี่ยตัวที่หนึ่งน่าจะเริ่มต้นด้วยตัวที่สี่เนี่ยเห็นไหมคะเริ่มต้นเอาหมู่ฟังก์ชันเนี่ยมาไว้ริมสุดเห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วย4ตัวเพื่อให้มันเป็น5เห็นไหมคะสี่ห้าอันนี้เพื่อนลดรูปในการเขียนไฮโดรเจนไอที่มีกิ่งก็คืออะไรคะไฮโดรเจนนะคะนี้หนึ่งแบบขยับมาเห็นไหมคะจากตำแหน่งที่หนึ่งมาตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองมาตำแหน่งที่สามเห็นไหมคะแล้วก็ตำแหน่งที่สามมาตำแหน่งที่สี่อันนี้ซ้ำกันหรือเปล่าคะเนี่ยซ้ำกับตัวนี้ไหมไม่ซ้ำนะคะไอตรงนี้มันถึงได้มากแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเนี้ยมันนับว่าต่อกับโอใช่ไหมเห็นไหมอันนี้มีกิ่งเดียวอันนี้มันต่อ3กิ่งแต่อันนี้4กิ่งเดียวนี้มันไปต่อกับ4เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เหมือนกันนี่แหละคือเหตุผลว่ามันจึงเขียนได้มากแบบมากกว่านะคะอันนี้เราก็เริ่มปฏิบัติการให้ทางนี้ทำไมคะเป็นกิ่งเห็นไหม1 2 3 4แล้วเป็นกิ่งเกาะตัว C ตัวที่2แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคะขยับจาก C ตรงนี้จาก C ตัวที่1มาขยับมา C ตัวที่2เป็นไงยากไหมการเขียนไอโซเมอร์กลางภาคอักษรข้อหนึ่งดีไหมเขียนไอโซเมอร์1ตัวนะคะอักษร2ตัวให้ได้10แบบนะคะ6แบบแล้วทั้งหมดมีกี่แบบนะข้อนี้9เดี๋ยวเราขยับไปที่7 8 9นะคะดูเพื่อนเขียนเรียบร้อยยังคะครบแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมพอสลับกิ่งแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์กิ่งซ้อนกิ่งได้อีกเห็นไหมคะเอากิ่งมาซ้อนกิ่งแล้วก็ด้านนี้มันเกาะอยู่กับโอเห็นไหมคะเราก็ย้ายแผงที่เป็นโซ่ยาวมาเกาะกับด้าน C บ้างก็จากโซ่ตรงจาก C 3ตัวเราก็ทำให้เป็นกิ่งแล้วก็ทำไมคะอันเนี้ยเวลานักเรียนไล่ก็พยายามอย่าให้มันซ้ำกันดูชิกนะคะดูแบบว่าเช็คให้มันดูว่ามันซ้ำกันไหมถ้าไม่ซ้ำก็ถูกต้องปรบมือให้ปัทมาด้วยนะคะทีนี้เราไปดูข้อต่อไปข้อที่3ข้อนี้มีสูตรมาให้ A B C D ให้เรียงลำดับสารที่มีจุดเดือดสูงไปหาต่ำค่ะอันนี้เราจะได้อะไรคะได้อะไรลูกเวลาเราดูจุดเดือดเราดูที่หมู่ฟังก์ชันก่อนว่าเป็นสารประกอบประเภทไหนอย่าง A นี่เป็นหมู่ฟังก์ชันของอะไรคะ A เป็นเอสเทอร์ครับ A เป็นเอสเทอร์รู้ได้ไงว่าเป็นเอสเทอร์เห็นไหม COO ester ตัวนี้ล่ะคะคาร์บอกซิลิกค่ะ COH ตรงนี้ค่ะ COH เป็นกรดคาร์บอกซิลิกตัวนี้ล่ะคะ alkane อันนี้ล่ะ alcohol นะเพราะฉะนั้นมีสารที่เป็นหมู่ฟังก์ชัน4แบบเลยเราว่าอะไรมันมีจุดเดือดสูงที่สุดคะ ester สูงที่สุดค่ะถูกต้องใช่หรือเปล่าจำไว้เลยว่าตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดเป็นกรดค่ะกรดเพราะว่ามีพันธะของ OO แล้วก็มีพันธะของอะไรคะไฮโดรเจนรองลงมาคืออะไรก็คือแอลกอฮอล์รองลงมาคือ OH ค่ะเพราะมีพันธะไฮโดรเจนตัวถัดมาล่ะคะเอสเทอร์ก็คือตัว A เพราะมี O 2ตัวใช่ไหมและก็สุดท้ายเลยแอลเคนเพราะไม่มีพันธะ O กับ H นะคะ
เพราะฉะนั้นเรียงแล้วก็คือได้อะไรคะ B B D A C ค่ะใครเรียงแบบนี้ตรวจให้ตัวเองถูกต้องด้วยต่อไปค่ะข้อที่4ข้อนี้ให้เขียนปฏิกิริยาพร้อมทั้งเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวครูขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท้ายบทไม่ทันเรามาดูเฉลยในข้อที่ดูทีละข้อนะคะนักเรียนตรวจให้ตัวเองเลยนะข้อแรกเนี่ยก็คือกอไก่บิวทิลแอซิเตตวันนี้ที่จะสอบเนี่ยมีสูตรให้แล้วให้เขียนชื่อเป็นแบบโจทย์เข้าใจไหมเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่ถนัดเห็นไหมบิวทิลอะซิเตตนักเรียนก็จักชื่อก็มาทำให้เป็นสูตรเห็นไหมคะ1 2 3 4นี่คือบิวทิลบิวทิลแล้วก็แอซิเตตก็คือ1 2เห็นไหมคะแอซิเตตก็คือกลุ่มนี้ทำปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสนะคะไฮโดรลิซิสก็คือการรวมกับอะไรน้ำเห็นไหมโดยมีกรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งผลิตภัณฑ์ที่ได้กรดกรดแอซิติกกับบิวทานอนค่ะวิธีการแยกที่ตรงนี้ค่ะตัดชึบตรงนี้ใช่ไหมตัดชึบแล้วก็เอาโอตรงนี้ไปรวมกับไฮโดรเจนของอะไรคะมารวมที่ฝั่งนี้จะได้แอลกอฮอล์ออกมากลุ่มหนึ่ง1 2 3 4ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะบิวทานอนเห็นไหมบิวทานอนส่วนตัวนี้ก็ตัดชึบตรงนี้ลงมาแล้วไฮโดรเจนมารวมก็จะได้กรดแอซิติกดูนะใครถูกก็ตรวจให้ตัวเองเลยต่อไปขอไข่ขอไข่นักเรียนดูเพนทิลบิวทานอลเอทเพนทิลอ่านตรงไหนว่าเพนทิลก็คือตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 5ตรงนี้คือหมู่แอลคิลที่มี5ตัวเราก็อ่านว่าเพนทิลแล้วฝั่งนี้มี C 1 2 3 4เราก็เลยอ่านว่าบิวทาโนเอทเพนทิลบิวทาโนเอทรวมตัวกับน้ำโดยมีกรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็ตัดชึบตรงนี้เวลานักเรียนจะแบ่งให้มันได้ผลิตภัณฑ์ตัดชึบตรงนี้เห็นไหมคะตัดตรงนี้ก็จะได้กลุ่มของเอทานอลกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์1กลุ่ม C มี5ตัวมันก็จะมีชื่อว่าเพนทานอลใช่ไหมคะแล้วก็ฝั่งนี้ที่ตัดไว้1 2 3 4ก็จะได้บิวทาโนอีกเห็นไหมคะนี่ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาคมีด้วยนะเรื่องนี้เตรียมตัวไว้การเขียนปฏิกิริยามีคำถามไหมงงไหมตรงนี้ไม่งงนะวิธีการเนี่ยนักเรียนตัดตรงนี้ค่ะตัดชึบตรงนี้ใช่ไหมแล้ว O ตรงนี้ไปรวมกับ H ของน้ำแล้ว OH ที่เหลือของน้ำก็มารวมกับตัวนี้ก็จะกลายเป็นกรดนะคะต่อไปข้อคอควายคอควายก็เป็นไงคะเอทิลซาลิซิเลตตัวนี้เอทิลซาลิซิเลตก็เกิดก็คือมันคือกรดซาลิซิลิกนะคะกับซาลิซิเลตเอทิลตัวนี้คืออะไรคะเอทิลซาลิซิเลตอันนี้มันเขียนผิดนะคะจริงๆแล้วมันต้องคือนี่ค่ะลบเลยหนังสือคู่มือนะคะมันมาแบบนี้นะคะอันนี้ต้องทำไมคะไอวงนี้มานะคะว่านี่ค่ะไอตัวที่นักเรียนเห็นฝั่งซ้ายคือสูตรนี้ค่ะเอทิลก็คือนับทางนี้ค่ะ1 2 1 2ก็คือเอทิลคือกลุ่มแอลคิลนั่นเองมันก็คืออะไรคะกลุ่มของ
R นั่นเองใช่ไหมกลุ่มนี้มัน2ตัวเราก็เลยอ่านว่า ethyl แล้วก็ salicylate ก็คือหมู่ฟังก์ชันของตัวนี้นะคะรวมตัวกับน้ำเราก็ตัดตรงไหนคะตัดชึบตรงนี้นี่นะคะพอตัดปุ๊บตรงนี้ก็จะทำไมคะไปรวมกับ OH ของน้ำที่แยกออกมาส่วนตรงนี้ก็ไปรวมกับ OH ก็จะเกิดเอทานอลเป็นไงยากไหมเขียนสมการไม่ยากแต่ยากตรงอ่านชื่อด้วยเนี่ยใช่ไหมยากตรงอ่านชื่อด้วยก็ต้องไปฝึกสรุปแล้วเสร็จแล้วนะคะ4ข้อของแบบฝึกหัดที่ 11.7 เป็นไงถูกหมดไหมที่ทำมาถูกหมดเลยเพราะว่าลอกคีย์มาใช่ป่ะใครทำเองก็จะภูมิใ